พอฝนหยุดตกนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่ของอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้มีการทรงตัวค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ปริมาณจะสูงขึ้นเล็กน้อยและอีกประมาณ1 เมตร 40 เซนติเมตรน้ำของที่นี่จะล้นตลิ่งแล้วก็ตามนะคะแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆก็เตรียมแผนรับมือหากว่ามวลน้ำจากนครพนมและมุกดาหารไหลมาสมทบค่ะเกือบสัปดาห์แล้วนะคะที่ปริมาณน้ำได้ท่วมขังพื้นที่บ้านโนนารีตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกติดต่อกันอย่างหนักในช่วงวันที่27 ถึง 29 กรกฎาคมที่ผ่านมาบวกกับปริมาณน้ำโขงที่หนุนสูงและดันมวลน้ำจากห้วยบางโกยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในพื้นที่ของอำเภอเขมราชเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่2 ตำบลค่ะได้แก่ตำบลเขมราช22 หมู่บ้านและก็ตำบลนาแวง13 หมู่บ้านจำนวน198 ครัวเรือน370 คนและท่วมบ้านเรือนอีก75 หลังคาเรือนอพยพแล้ว13 ครัวเรือนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและจัดเต็นท์ไว้ให้บริการตามริมถนนตั้งแต่วันที่น้ำเข้าท่วมค่ะนายไกรศรีสิงห์เพ็ญชาวบ้านโนนารีตำบลเขมราชเล่าว่าชาวบ้านที่นี่ได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการและชาวบ้านเองก็ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงบ้างแต่วันนี้ระดับได้ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยคาดว่าน่าจะผลเป็นผลจากมวลน้ำโขงนะคะที่ไหลมาจากจังหวัดนครพนมมุกดาหารเริ่มเข้าสู่พื้นที่อำเภอเขมราชแล้วค่ะระดับน้ำเมื่อวานนี้กับวันนี้เป็นไงบ้างคะมันก็ยังคงแบบว่าไม่ไปไม่มาครับมันอยู่ระดับมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงครับแต่ว่ามันจะโยกลงนิดหนึ่งนะครับแต่มันเดี๋ยวนี้ก็เฝ้าระวังอยู่นะครับมันไม่แน่ระวังทางเหนือคือนครพนมแล้วก็มุกดาหารมันจะมาสมทบอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ไม่แน่นะครับแต่พวกผมก็เตรียมพร้อมนะครับผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ลำห้วยบางกุยนะครับเพราะว่ามันแม่น้ำโขงจะนุ่นมาต้องเฝ้าระวังนะครับที่ประชากรมีอยู่ประมาณตั้ง20-25 ครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบทุกวันนี้นะครับซึ่งถ้าหากมวลน้ำก้อนใหญ่จากนครพนมและมุกดาหารไหลลงมาถึงพื้นที่แห่งนี้คงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบจากมวลน้ำก้อนใหญ่นี้ค่ะค่ะคุณปฐมาพรคุณณัฐพงษ์คะและบรรยากาศตอนนี้นะคะแดดออกแล้วค่ะก็ถือว่าช่วงนี้ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาแล้วก็มวลน้ำที่มุกดาหารและนครพนมยังไม่ไหลมาในช่วงนี้ก็ชาวบ้านที่นี่ก็ยังยิ้มออกค่ะแต่การเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆชาวบ้านบอกว่าเตรียมพร้อม 100% ค่ะและเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมรับมืออย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่เดือดร้อนจากสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะคุณปฐมาพรคุณณัฐพงษ์คะค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรัติค่ะรายงานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ